ไม่อยากมาตรงๆคือแบบคือมันรู้สึกกับเบื่อฟุตบอลแบบว่าเหมือนมันไม่ใช่คือมันก็คิดแบบว่าแบบเขาอยู่กับเราแบบว่ามันจะมีความสุขหรือเปล่าคือมันก็เกี่ยวกับอีเล็กบอลก็ป่าเบลหวังไว้เยอะหลังจากที่ได้คุยกันเนี่ยจบผมก็ได้มีโอกาสมานั่งคุยกับทอมที่ห้องนะครับคือปรึกษากับทอมว่าสิ่งที่ได้หลังจากการพูดคุยมาเป็นยังไงบ้างก็เล่าให้เขาฟังทุกอย่างในสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งทอมเองก็เข้าใจซึ่งทอมก็เคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาบ้างแล้วเหมือนกันกับเด็กคนก่อนๆที่เขาได้พามาคือสุดท้ายสรุปโดยรวมของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าโฮมซิกอาการโฮมซิกอาการคิดถึงบ้านอาการเหงาอาการซึมเศร้าอะไรต่างๆเพราะว่าอย่าลืมว่าหลังจากที่เขาคัดตัวที่สเปนติดแล้วเนี่ยเขาต้องอยู่ที่นี่คนเดียวซึ่งมันก็ไม่แปลกสำหรับเด็กที่เดินทางต่างประเทศครั้งแรกแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวนานๆเพราะเราไปส่งเราก็กลับอีกอย่างนึงสิ่งที่ถึงที่ผมผิดพลาดก็คือเราคิดแต่ในมุมตัวเองเราไม่เคยให้น้องมันได้มีโอกาสได้พูดหรือตัดสินใจเราวางแผนทุกอย่างเราเซตทุกอย่างไว้หมดโดยที่ไม่เคยได้ถามหรือไม่เคยได้พูดคุยกันจนบางครั้งเด็กก็มีความรู้สึกว่ามันรู้สึกอึดอัดอันนี้ก็เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่เราผิดพลาดจริงๆคิดยังไงบ้างเรื่องของเนี่ยก็ไม่งงอ่ะเดี๋ยวนอนเด็ก18แต่ผมเคยเจอแล้วเจอมันบ่อยก็เลยคิดแล้วบางทีพี่โจพูดมาในโต๊ะก็จริงข้อมูลมันเยอะทำให้เด็กสับสนส่วนเมื่อวานก็ไปถามอันเดรย์ยูได้ไปอะไรกับใหม่ก็ใหม่ก็เลยไม่รู้ว่าจังหวะที่มันไปศิลาดอกแรกแล้วมาบวกกับโฮมซิกหรือเปล่าในมองประสบการณ์นะนี่คือประสบการณ์เรื่องใหม่ที่ไม่เคยเห็นเด็กเพราะว่าแต่เป็นทีมแรกที่มันไปวันที่2ก็ไปเลยบอกเลยเจ็บบนบวกกับวันที่3 4โฮมซิกจากศิลาถ้าถามผมมันศิลาเล่นครูเต็มไม่รู้ว่ามีเรื่องดวงเอี่ยวความคิดเด็กเราไม่ได้ไปดูตรงนั้นเพราะเจ็กกี้ก็โฮมซิกนั่งร้องไห้ในห้องหนักกว่านี้เยอะโค้กก็เคยเจอเรื่องที่พ่อบอกมึงไม่มีวันหรอกอะไรเงี้ยมึงจะไปทำไมเสียตังค์ของแสนก็พูดต่อหน้าผมเลยผมพูดร้องไห้นะผมไปสามที่แรกโดนครับไม่มีใครคิวผมติดผมก็ทำได้นี่แล้วผมรู้นึกถูกสารพัดเหมือนแต่ผมก็เลยตอบเลยตอนนี้เขาไม่ได้มึงขับนะเขาหาหนาเขาที่นี่แล้วมันยากนะมึงดูผู้ของทัวร์นี้มึงดูลูกศิษย์คนเด็กกี่คน30เป็นร้อยพ่อแม่วันนี้ไปผมอาจจะไม่ชอบก็ได้มึงอาจจะไม่ชอบแต่มึงดูมึงมายืนกับกูดิที่สเปนมึงว่ามีเด็กกี่ล้านกี่แสนคนที่อยากมามึงต้องคิดด้วยว่าความที่มึงบอกไม่ชอบอะปาทำไมมันตรงเนี้ยก็เลยพูดมันจำเคทิกสิงคิงได้ไหมมันหันมามองเลยตอนนี้เนนโดนบล็อกอยู่มันอยู่ฝั่งขวามึงกำลังกระมึงกำลังลงแต่ความรู้สึกบางอย่างมันทำให้มึงอยากจะอยู่บนซึ่งมันดีก็หลังจากที่ผมคุยกับทอมยาวเหมือนกันนะครับเราก็ได้มาวางแผนกันอีกครั้งนึงว่าเราจะทำยังไงกันต่อก็มาปรับแผนกันยกใหญ่คนที่ที่คนหาตอมที่ถ่ายได้คนที่อกที่เป็นอาจารย์สอนผมที่ตอนไปไวรัลเซ็นสัญญาต่ออีกถึง2025เนี่ยคนที่อกลงเช้านี้ซ้อมอะไรเช้านี้เอาอะไรดีนะเบาแยบมันเป็นเข้ากล้องเนี่ยเตะเล่นเสียงยังเสียนอยู่ไหมหรือหายเสียนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเสื้อสวยหรือว่ามดเอ็กวิ่งวอร์มเยอะๆก่อนไปให้วิ่ง
พี่โอเคเรียบร้อยวันนี้พอใจไหมสำหรับการฝึกซ้อมโอ้แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ตอนท้ายเนี่ยแฮปปี้ตอนท้ายเดี๋ยวซ้อมเตะมุมอีกทีปั่นเข้าจบเลยทุกโค้งมาเป็นไงบ้างวันนี้อาการมันแล้วมันบาดเจ็บเป็นไงบ้างลืมครับลืมเดี๋ยวกลับไปเจ็บที่ห้องนะแช่ไว้แช่ไว้โคตรดีอ่ะยิ่งไปต้องแข่งอีกอีกคนลงไอจีเหมือนแท็กเลยให้ด้วยตามโลโก้ผู้หญิงนะตั้งน้อยคอยนางพี่ดูไหมโลโก้ใหม่แย่ผู้หญิงจะเปลี่ยนเลยเขาบอกไม่ให้เปลี่ยนหัวแบบผู้ชายเว้ยให้ดูที่ลามอสที่เคยเป็นไม่รู้จะดุไปไหนไม่เคยยังไม่เคยมันเจอผมเนาะชอบโค้ชไปเดทกับมันใช่แล้วแต่โค้ชเดมีอะไรบ้างวันนี้ได้อะไรมากินเนี่ยโอ้โหปาตาตัสซาซาโปโยปาตาตัสแอนซาลาจ้าไหนลองบ้างนี่ภาษาสเปนได้อะไรมากินบ้างฮะมีอะไรกูโยอะไรอีกอะไรนะพาสต้าไงพาสต้าไม่ซา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 หลังจากที่เคยเข้มงวดในการฝึกซ้อมพอสมควรตอนนี้ทุกอย่างก็คือสบายสบายแล้วก็ปล่อยมากขึ้นให้เนมีความสุขกับฟุตบอลให้มากที่สุดไม่ว่าเขาจะอยากซ้อมอะไรอยากไปไหนอยากกินอะไรตรงนี้จะถูกเอาเข้ามาอยู่ในแผนทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้เขาเอนจอยกับเวลาที่เหลือที่นี่ให้มากที่สุดให้ได้เชิญเชิญวันนี้เรามากินซูชิชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรเนี่ยอาซาฮีอาชิตาอาชิตาโอ้อาซาฮีเบียร์เนี่ยซูชิซูชิเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาสัมภาษณ์กันทีหลังตอนนี้รู้สึกแล้วเราคนหิวเปิดเลยอ่ะไม่โอ้ครับมอนกินกินนะมึงอาจารย์ไหมทำไมลองเปรี้ยวใส่ไม่เฮ้ยคนนั่งกินได้อีกนะกินไม่ได้ไหมกี่โมงเอากินได้กินได้รู้สึกกินได้อีกกินได้อีกเอาวะคุณถอนตัวคนแรกเลยคุณบอกคุณกินได้อีกโอ้อิ่มมากไปมูฟกลับบ้านไม่ถึงนะพี่ดีแค่ยากิโซบะ2ถ้วยนั้นก็จุกแล้วแหละก็ยากิโซบะไงฮะประมาณ10เลยนะเล่าเหรอโคตรอ่ะจะ10ได้ไงเนี่ยเท่าไหร่นี่จะกินเท่าไหร่ตะกี้รสไทยชิเชียเฮ้ยเยอะอ่ะเยอะๆๆโอ้โหเจ้าสวยๆๆๆเนี่ยมีลูกเค้าในพูลูกกูหัวหยิกแน่นอนเฮ้ยเข้ากล้องเข้ากล้องแล้วเข้ากล้องนะคุณระวังนะวีซ่าวีซ่ามันเป็นเรื่องปกติครับกินกินอะไรไปกี่ชิ้นตะกี้กินกุ้งไปเท่าไหร่กี่ไม้20มีประมาณ20ไม้เดี๋ยวตายห่าแล้วจะตัวงอกินตัวงอมาแล้วอย่าบอกแล้วอย่าไปกินเยอะกุ้งอ่ะตัวงอมาแล้วเป็นร้านไอติมมาใหญ่โอเคเดี๋ยวเรากำลังเดินทางกลับที่พักเดี๋ยวหาแท็กซี่แถวนี้นี่แล้วขับอย่างเงี้ยต้องร่วงแล้วแหละมายาแท็กก็เบลเล่นฟิตเนสต่อในช่วงบ่ายๆก็มาทั้งคู่ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ก็เสริมฟิตเนสด้วยเพื่อที่จะให้กำลังมันกระชับไม่ได้เล่นเอากล้ามนะให้มันกระชับเฉยๆค่าเวลาด้วยไม่ให้เหงาเลยเดี๋ยวจบจากตรงนี้ก็จะไปทานข้าวเที่ยงแล้วก็รอซ้อมเย็นอีกมื้อหนึ่งสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าก็เล่นอะไรกันบ้างไปให้เราไปแบทแมนเฮ้ย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 
ไหนไหนโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยเร็วๆโชว์หน่อยโชว์หน่อยเร็วแบตกำลังจะหมดเร็วๆโชว์ภาคต่อกันภาคต่อฮึบแต่ทีอึ๊บ yes แบทแมนหาคู่แบทแมนเดี๋ยวแบทแมนเขามีนี่แบทแมนเขามีนี่3ก็ได้พูดคุยกับป้ากับแม่ครับกับโค้ชกับลุงกับหลายๆคนนะครับที่มาที่นี่นะครับแต่คุยกันก็แบบตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับจนแบบต้องหาวิธีแบบหาวิธีแก้ไขทางออกนะครับว่าแบบเราจะไปต่อยังไงจะเดินหน้าต่อไปยังไงครับ Good morning Buddy เตะบอลมีได้ปกกันหมดแล้วปกกันเลยไหนได้ลงแล้วเนี่ยโอ้โหยังนอนอืดอยู่เลยบอกเล่นอกไปอาบน้ำเดี๋ยวจะออกไปเนี่ยไปไหนเทมอนเนี่ยก็เนี่ยผมมาหาคุณเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวออกไปเนี่ยเนี่ยพร้อมอ่ะแดดหิวส่งไว้ให้ใกล้เลยโอ้โหซีรีส์แต่เช้าได้แล้วไปรู้อาบน้ำไม่ต้องอาบไปแปรงฟันงั้นแหละไปเร็วเร็วอย่ามัวแต่ลีลาแซกหน้าแก Wake him up Buddy Go get football He's ready in my room Go on, go get two more ไปลุกเฮ้ยยังโอ้โหหนาวไหมหนาวแดดไหมแล้วฟ้า What are we training today? What the program? Relax Then?And crossing, then and shooting, and one. That's it. Okay. Bring the attitude. How are you feeling? How are you feeling today? Feeling up. เป็นไงบ้างความรู้สึกสภาพร่างกายเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมยังไม่ดีอาการบาดเจ็บดีขึ้นเจ็บไหมเนี่ยแปรงฟันหรือยังNear the player. เวลาที่แกไปเมื่อกี้แกใช้ข้างเท้าสมมติแกหลอกไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแกใช้ข้างเท้านั่นแหละผมบล็อกเลยจะบล็อกเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปอ่ะสมมติแกหลอกปึ้งไปแล้วหลอกนี่ปึ้งไปแล้วเนี่ยข้างเท้านอกปึ้งแล้วแกก็วิ่งเอาน่าจะดีกว่าพร้อมเร็วป๊อปโก้ yes โอเควันนี้ซ้อมเป็นไงบ้างดีขึ้นอาการดีขึ้น bring ความ confidence ก่อนใช้ที่นี่แน่นอน101ไม่มีเลยที่ผ่านมาไม่เคยถูกสอนเลย
ต้องโทษโคโจครับใช่เพราะไม่ค่อยได้ individual training ไงแค่นั้นเองพี่ไม่มีอะไรแต่ระบบลูกทีมเนมทำได้อยู่แล้วไงอันนี้ปัญหาคือต้อง individual บ่อยๆเลยพี่สอนให้มันแบบ one on one แล้วก็ crossing เพราะเป็นตำแหน่งของมันเนี่ยใช่ถ้ามัน one on one ไม่ได้ยุคนี้ตายพี่ตอนนี้ปัญหาคือ one on one สุดท้ายคือว่ามัน one on one เสร็จไอ้ตรง crossing ดันไปรีบร้อนเนี่ยมันจะเป็นไงพี่มันจะไปล้านกลายเป็นเสียกลายเป็นเสียเทคนิคเสียโอกาสไงพอ one on one มาชะลอดีแล้วพอ acceleration ปึ้งไปหมดคอสเสียคอสเสียแต่ถ้าเกิดยืนเฉยคอสได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นมันต้องทำเรื่อยๆพี่อาทิตย์นึงอ่ะก็ต้องดูว่ามันแต่ดูสภาพวิ่งแล้วมันก็โอเคเจ็บดูวิ่งดีขึ้นแล้วพี่ดีขึ้นแล้วไม่ค่อยกังวลเรื่องบาดเจ็บเหยียบรอจักรอจักมันแฮปปี้ขึ้นเยอะแล้วพี่สัปดาห์นี้ดีกว่าสองวันแรกเมื่อวานคุยผมแล้วไงเมื่อวานคุยแล้วคุยแล้วมันในอาการไม่เหงาแล้วไม่มีโฮมสิกแล้วใช่ธรรมดามันก็เหลืออย่างเดียวคือเข้าใจห้องมันใหญ่อยู่คนเดียวเพื่อนไม่อยู่ปกติก็เลยไปนอนเป็นเพื่อนที่เหลือไม่แล้วแต่ถ้าเกิดมาอยู่แคมป์มีเพื่อนอยู่มันก็อยู่ได้ดีขึ้นแล้วพี่ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วผมไม่ไหวอาการออกเดินน้อยก้มหัวก็เดี๋ยวรู้ในสนามทีเป็นไงโอเคกูจบเลยก็คือดีจริงเหรอต้องแบบฮะไงเลือกแล้วลูกเปล่าได้ได้เห็นที่ก็คนยกโอเค let's go big game huh big game yeah actually yeah what bye see you soon เออให้นั่งหลังเอาล่ะไปสู้ๆทำให้เต็มที่ yeah okay you buy it easy handle yeah yeah cool แล้วก็ไปที่ต่อ and train ได้เยอะไปอันนี้เลยนี่ป่ะนิสัยมันดีคนนี้ดูเขามองเลยเขามองนี่คือฝั่งขวามองนี่เฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะเราบอกว่าไม่ดีก็เข้าใจครับไอ้พรุ่งนี้ศิลาพักแข่งวันอาทิตย์ตอน6โมงการซ้อมก็จะค่อยๆลดลงลดระดับดีกรีความหนักหน่วงลงนะครับให้มันเป็นการซ้อมที่สนุกมากขึ้นแล้วเวลาวันว่างๆเราก็จะออกไปเดินเล่นหรือไปเที่ยวกันเพื่อที่จะให้เขาลดเพรสเชอร์หรือแรงกดดันทั้งหมดได้นะครับเพื่อให้เขากลับมามีความสุขกับการอยู่ที่นี่ให้มากที่สุดสุดท้ายเขาก็กลับมาซ้อมบอลได้อย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งรอยยิ้มเริ่มออกมาจากสีหน้าของเขาทอมก็ประกบติดนะครับตรงนี้ก็ให้ทอมเป็นคนที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดเวลาผมก็จะออกมาอยู่ห่างๆแล้วก็ดูภาพรวมของทั้งหมดเพื่อที่จะผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได้ด้วยดีครับ